ขอต้อนรับเข้าสู่เป็นกลางชินแนลเมื่อไรดีรถถังประกาศเรียกหาท้าชนทาเครุเซกาวะในวันก่อนจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง @pk24 รบจบทุกความมันพักยก24รถถังจิตเมืองนนท์ราชันวันมวยไทยรุ่นไฟเวท135ปอนด์ส่งสารท้ารบทาเครุเซกาวะแชมป์ K1 ชื่อดังจากแดนซามูไรหลังรู้ข่าวว่าฝ่ายหลังเพิ่งประกาศตัวเป็นอิสระจากต้นสังกัดเดิมโดยรถถังเชื้อเชิญให้ทาเครุมาเจอกันในวันตามคำสัญญาทาเครุนักชกสัญชาติญี่ปุ่นรายนี้เคยแพ้ให้กับนักชกซูเปอร์สตาร์เพื่อนร่วมชาติเทนชินนาซึกาวะคู่แข่งเก่าของรถถังโดยหลังจากนั้นเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบ้านเกิดไว้ว่าอยากลองปะทะฝีมือกับแชมป์โลกชาวไทยดูสักตั้งทางด้านซุปตาร์ชาวไทยเคยออกมารับปากว่าอยากเจอเช่นกันโดยล่าสุดหลังจากรู้ว่าทาเครุเป็นนักกีฬาอิสระแล้วรถถังก็ไม่รอช้าออกมาทวงสัญญาเรียกเจอกันในศึกวันผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวรถถังจิตเมืองนนท์ซึ่งทาเครุก็ได้คอมเมนต์ตอบรับคำท้าแบบทันควันแต่อย่างไรก็ตามศึกระหว่างทั้งคู่ยังเป็นเรื่องของอนาคตซึ่งต้องผ่านการปรึกษาหารือกันระหว่างวันและผู้ดูแลฝั่งทาเครุเพื่อหาข้อตกลงที่เหมาะสมร่วมกันอีกหลายขั้นตอนยิ่งไปกว่านั้นในตอนนี้รถถังกำลังติดภารกิจป้องกันแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทครั้งที่4พบกับผู้ท้าชิงโจเซฟลาซิลี่ลาชันมวยไทยรุ่นสตรอเวท125ปอนด์ที่ขอข้ามรุ่นมาชิงเข็มขัดโดยจะเจอกันในศึกวันไฟไนท์4ที่จะถ่ายทอดสดจากสิงคโปร์อินดอร์สเตเดียมในช่วงพรามไทม์อเมริกาซึ่งตรงกับช่วงเช้าเวลา 8:00 นของวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนนี้ตามเวลาประเทศไทยหากรถถังป้องกันตำแหน่งสำเร็จเราอาจจะได้เห็นแชมป์โลกชาวพัทลุงเปิดศึกกับนักสู้ชาวญี่ปุ่นรายนี้อย่างที่ตั้งใจไว้ก็ได้ทั้งนี้แฟนๆสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดศึกวันไฟไนท์4ได้ในวันเสาร์ที่19พฤศจิกายนผ่านทาง watch.onefc.com YouTube One Championship AIS Play เฉพาะลูกค้า AIS เริ่มคู่แรกเวลา 8:00 น.อย่าลืมติดตามชมกันนะครับ